ลูกโอ้โหนี่รังของกวางเง่งไอ้ดูสิไม่ได้คุยกันนานอะไรเนี่ยมาอยู่ในรูเนี่ยโอ้ยมาอยู่หลังบ้านคนเดียวอ่ะลูกกวางเง่งกวางเง่งกวางเง่งเป็นอะไรเดี๋ยววันนี้จะพามาดูแปลงมระขี้นกนะคะหลังบ้านนะคะออกดอกแล้วก็มียอดเต็มเลยแล้วก็มีลูกน้อยๆแล้วด้วยนะคะถัดมาจากแปลงมระขี้นกนะคะเราก็ได้ปลูกต้นมะเขือนี่เดี๋ยวให้ดูต้นมะเขือแถวๆมระขี้นกก่อนนะคะเนี่ยต้นใหญ่มากเลยนี่ก็คือต้นมะเขือเปาะนะคะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นผักขมแดงนะคะก็พอถัดออกมานิดนึงนะคะก็จะมีมะเขือยาวแล้วก็มีต้นผักขมสีแดงค่ะผักขมสีแดงรุ่นแรกนะคะเราตัดออกไปแล้วนะคะพอตัดออกไปแล้วนะคะก็จะเห็นต้นมะเขือเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเนี่ยใบใหญ่มากเลยถ้าเทียบกับมือนะคะเดี๋ยวต้องตัดใบทิ้งนะคะถ้าจะให้มันงามนะคะก็คือต้องตัดใบล่างนี้ออกนะคะอันนี้ก็จะมาถ่ายให้ดูก่อนนะคะว่าใบของเขาว่าใหญ่แล้วก็ต้นงามมากๆเลยนะคะส่วนต้นทองเทงนี่ก็สูงมากๆเลยนะคะเนี่ยลองเปรียบเทียบกับต้นมะนาวเลยนะคะอันนั้นต้นมะนาวอันนี้ต้นทองเทงนะคะคือทองเทงขึ้นเองนะคะไม่ได้ปลูกก็เนี่ยอะไรมาเจาะไปแล้วก็ไม่รู้นะคะเนี่ยอะไรมาเจาะกินไปแล้วก็ไม่รู้นะคะเนี่ยก็เดี๋ยวเราก็จะทำมันสุกแล้วเราก็จะลองชิมดูนะคะอันนี้ก็เป็นผักขมที่หวานใบรุ่นใหม่นะคะก็เดี๋ยวจะเก็บทานเช่นเดียวกันค่ะพอเก็บผักขมออกนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นเป็นตัวนี้นี่เป็นเจ้าตัวนี้แทนนะคะอันนี้น่าจะเป็นอะไรนะไอ้ที่มันออกหัวที่เป็นหัวสีแดงๆนะคะตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าจะลงหัวหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะรีบเก็บเอาผักขมออกเพื่อให้ตัวนี้มันจะได้อากาศจะได้งามขึ้นมานะคะแล้วก็แถบนี้ก็เป็นถั่วคล้ายๆมันเป็นถั่วแปบหรือว่าถั่วอะไรเนี่ยแหละค่ะเนี่ยฝักมันจะคล้ายๆถั่วลันเตาแต่ไม่ใช่ถั่วลันเตานะคะก็ไม่รู้ว่าจะได้ทานหรือเปล่าแต่งามนะคะงามอยู่แต่ยังไม่มีดอกส่วนด้านข้างนี่ก็จะเป็นมะเขือเนี่ยสำหรับกินกับน้ำพริกอร่อยนะคะกินสดๆมะเขือลายลูกเล็กนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นทับทิมมารวยยังไม่ออกดอกเลยก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะคืออยากให้เห็นโซนนี้มากๆเลยว่าผักงามมากๆเลยค่ะเนี่ยทั้งมะเขือทั้งที่ขึ้นเองเนี่ยนะคะคืองามมากๆเลยก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ